สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับคำศัพท์เกี่ยวกับลูกของสัตว์นะครับก็เหมือนเวลาที่สัตว์ยังเป็นเบบี้อยู่นะครับเราเรียกกันว่าอะไรนะครับ Les bébés animaux เบบี้อนิโมนะครับอนิโมเป็นพหูพจน์นะครับลงท้ายด้วยตัว x นะครับแล้วก็เริ่มดูกันนะครับศัพท์คำแรกนะครับลูก Le caneton หรือการนาตรงนะครับก็คือแปลว่าลูกเป็ดนะครับอีกทีนึงนะครับอ่านออกเสียงทีนึงนะครับ Le caneton ครับคำศัพท์ต่อไปนะครับ Le louveteau Le louveteau นะครับอีกครั้งนึงนะครับLe louveteau แปลว่าลูกหมาป่านะครับแล้วก็ต่อไปนะครับลูกหมานะครับ Le chien Le chien แปลว่าลูกหมานะครับคำต่อไปนะครับยีราฟนะครับลูกยีราฟ Le girafon อีกทีนึงนะครับ Le girafonเลชิคาฟุกแปลว่าลูกยีราฟนะครับตัวต่อไปจะเป็นอะไรก็มาดูกันนะครับเป็นลูกม้านะครับเลปูลังเลปูลังปูลังปูลังเอาหนาวเสียงทีนึงนะครับเลปูลังแปลว่าลูกม้านะครับคำต่อไปแปลว่าลูกช้างนะครับเลเลฟันตูอีกทีหนึ่งนะครับ l'éléphantou แปลว่าลูกช้างนะครับต่อไปนะครับแปลว่าลูกนกกระจอกเทศนะครับนกกระจอกเทศเราออกเสียงว่า l'autruchon l'autruchon นะครับอีกทีหนึ่งนะครับ l'autruchon ครับอันนี้แปลว่าลูกเจี๊ยบนะครับลูกไก่ลูกไก่ออกเสียงว่าอะไรครับ Le poussin Le poussin นะครับออกเสียงครั้งหนึ่งนะครับ Le poussin ครับแล้วก็คำต่อไปนะครับแพะนะครับลูกแพะ Le chevreauxอีกทีหนึ่งนะครับ Le chevreau ครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกสิงโตนะครับ Le lion นะครับแปลว่าสิงโตอันนี้ลูกสิงโตอ่านออกเสียงว่า Le lionceau Le lionceau นะครับอีกเสียงออกเสียงอีกทีหนึ่งนะครับ Le lionceau ครับแล้วก็ต่อไปนะครับลูกแมว Le chaton ลูกแมวนะครับ Le chaton ออกเสียงทีนึงนะครับ Le chaton Le chaton นะครับต่อไปนะครับ Le bébé otarie Le bébé otarie นะครับก็คือลูกแมวน้ำนะครับอีกทีนึงนะครับออกเสียงว่าLe bébé otarie ครับแล้วก็ต่อไปนะครับแปลว่าลูกเสือชีต้านะครับ Le petit léopard ลูกเสือชีต้านะครับอ่านออกเสียงให้ฟังอีกทีนึงนะครับ Le petit léopard ครับแล้วก็คำนี้นะครับแรดนะครับลูกแรดนะครับอ่านออกเสียงว่าอะไร Le bébé rhinocéros อ่านออกเสียง S ด้วยนะครับอ่านออกเสียงทีนี้นะครับคำนี้ยาวหน่อยนะครับ Le bébé rhinocéros เก่งมากนะครับต่อไปนะครับหมูนะครับลูกหมูนะครับเราอ่านออกเสียงว่า Le
porcelain le porcelain นะครับออกเสียงอีกเสียงอีกทีนึงนะครับ le porcelain ครับแล้วก็ต่อไปนะครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรครับเป็นลูกแกะนะครับ l'agneau l'agneau นะครับเป็นลูกแกะนะครับออกเสียงทีนึงนะครับ l'agneau แล้วก็คำต่อไปนะครับกระรอกน้อยนะครับกระรอกน้อยเราออกอ่านออกเสียงว่า le bébé écureuil เอาออกเสียงอีกทีนึงนะครับ le bébé écureuil ครับเก่งมากนะครับแล้วก็ลูกวัวนะครับลูกวัวเราอ่านออกเสียงว่า le veauหรือวัวนะครับแปลว่าลูกวัวนะครับก็มาดูคำต่อไปนะครับอันนี้เป็นกวางน้อยนะครับเราออกเสียงว่าอะไร le faon le faon ลูกกวางน้อยนะครับแล้วก็มาดูแรคคูนนะครับแรคคูนหลานออกเสียงว่าอะไรครับ le bébé raton laveurถ้าเป็นตัวแม่ล่ะเราเรียกว่าคาตงลาเวิร์กนะครับแต่ถ้าเป็นลูกเดี๋ยวเราออกเสียงอีกทีนึงนะครับ le bébé raton laveur แปลว่าลูกแรคคูนนะครับต่อไปนะครับกระต่ายน้อยนะครับลูกกระต่ายเราออกเสียงว่าอะไรครับ le laperouxอีกทีนึงนะครับออกเสียงว่าอะไรนะครับ le laperoux ครับแล้วก็อันนี้เป็นแพนด้าน้อยนะครับลูกแพนด้าออกเสียงว่าอะไรครับ le bébé panda le bébé panda นะครับต่อไปนะครับหมาจิ้งจอกนะครับหมาจิ้งจอกจะตัวเล็กกว่าหมาป่านะครับหมาจิ้งจอกลูกหมาจิ้งจอกเราเรียกว่าอะไรครับ le renard เป็นเพศชายนะครับเดี๋ยวลองออกเสียงอีกทีนะครับ le renard ครับแปลว่าลูกหมาจิ้งจอกนะครับอันนี้เป็นตัวเม่นนะครับตัวเม่นลูกของตัวเม่นเรียกว่าอะไร le bébé hérisson แปลว่าลูกของตัวเม่นนะครับต้องระวังนะครับตัวนี้จะกัดด้วยนะครับออกเสียงทีนึงนะครับ le bébé hérisson ครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับหวังว่าคงจะรู้จักคำศัพท์ได้มากขึ้นคำศัพท์ไม่ยากนะครับเราดูรูปผ่านไปแล้วก็สามารถดูซ้ำๆได้นะครับเห็นรูปแล้วก็จำแล้วก็ทดลองออกเสียงให้ถูกต้องนะครับฟังซ้ำๆถ้าจำไม่ได้อาจจะจดด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ